สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับพี่โสพลสุภาพมีแห่งออมมานีสวัสดีครับนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เรากลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งถือว่าดีนะก็เริ่มทำตามรูทีนเนาะพี่เนาะก็คืออัดใชทุ่กสัปใชด่าห์ประมาณนี้นะคะใช่ครับตามธรรมเนียมเราจะต้องถามกันว่าพี่โสพลเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้น้องหมีเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้พี่โสพลเป็นไงบ้างคะไงสัปดาห์นี้มันเหมือนเป็นสัปดาห์ฟันแหว่งอะน้องหมีเอาฟันหล่อเอาคือว่าทํางานมาได้วันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หยุดเออแล้วก็กลับมาทํางานใหม่มันก็เลยเป็นอาทิตย์ที่รู้สึกว่าอะไรวะอะไรมันเหมือนแบบอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ได้พักระหว่างอาทิตย์แล้วก็ได้กลับมาทํางานอีกแป๊บเดียวแล้วก็ได้พักอีกแล้วแล้วเดี๋ยวพักยาวอีกแล้วอะไรเงี้ยครับมันรู้สะดุดก็เลยรู้สึกว่าทํางานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่สําหรับผมนะเหมือนจังหวะมันสะดุดอะอะไรประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนนะคล้ายกับการสัปดาห์ก็ได้พักไปเนาะไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนชีวิตก็ได้พักหนึ่งวันถต้ืองอมีวเป่็านไงบ้างโอ้โหคือเอาจริงพี่วันนี้เราอัดกันวันศุกร์นะคะทุกท่านเพราะว่าจะออกอากาศนู่นเลยวันอาทิตย์นะสลับรายการนิดนึง Infinity Books ออกก่อนเมาส์ทุกท่านก่อนคือแปลกมากเลยพี่อันนี้พูดจริงอะช่วงนี้ไม่รู้เดือนรู้ตะวันรู้คืนวันนี้ตอนขับรถยังรู้สึกว่าอ้าววันนี้มันวันศุกร์แล้วหรอเพราะว่าจริงวันหยุดเดือนอาทิตย์เนี้ยนะคะอย่างวันที่ห้าเนี่ยมีเดินทางนั่งเครื่องบินแล้วก็บรรยายวันที่หกแล้วก็บินกลับคือเหมือนแบบมันก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกหยุดเนาะเพราะวันที่ห้าก็แบบเดินทางเนี่ยแล้วก็ช่วงหยุดที่เนี่ยเขาหยุด10-11อะไรเงี้ยก็จัดค่ายอบรมแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะรับทุนของคณะก็คือไม่ได้หยุดเลยแล้วสิบสองถึงสิบสี่สิบห้าก็เดินทางอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะงงในเดือนธันวาเนี่ยงงมากเลยพี่พูดตรงมันจะงงๆใช่ไหมๆเนี่ยงผมงบอกไงว่าแบบมันเป็นการทํางานแบบฟันหล่อๆนะแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคทุกท่านก็เหมือนว่าชีวิตมันก็เอาจริงนะต่อให้งานหนักหรืออะไรเงี้ยโอเคแต่มันไม่ใช่ชีวิตนะคะต้องห้ามทําตามแบบว่าก็แปลกที่ว่ามันก็แอบผ่านมาได้แบบงงๆกันต่อไปนะคะเอาแหละแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์งนงี้กันต่อไปก็เลยพี่สมพลคงจะแบบใจดีกับเรานะทุกทีแบบถ้าคุยเรื่องธุรกิจไอ้นี่พูดนำตรงนะบางครั้งก็แบบมันไม่ได้เครียดนะมันฟังแต่มันก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันห่างไกลจากชีวิตเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบมีเงินร้อยล้าน US dollars อะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้พี่สมพลจะมาคุยเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องพูดเราต้องจอยแม้กระทั่งการฟังพี่สมพลเมาอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอ้นี้การเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแคปิตอลิซึมแบบให้เราแบบสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบว่า less capitalist ได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็พอดีอาทิตย์นี้ละกันอาทิตย์นี้เนี่ยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเยอะมากประมาณ 3-4 ชิ้นแล้วก็เสียงตอบรับบน Facebook ค่อนข้างที่จะดีเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจดีเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจเนาะโฆษณาอะไรต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันบางครั้งมาแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นแบบเราดูคลิปแกะกล่องเราดูคนนั้นรีวิวสิ่งของแล้วคือแบบด้วยความที่มันเป็นโฆษณาแฝงหรือมันไม่ได้เป็นโฆษณาแบบโฆษณาตรงๆเหมือนที่เราเติบโตมาอย่างสมัยก่อนอย่างเราดูทีวีอะไรเงี้ยมันเป็นโฆษณาถูกไหมคือเราดูทีวีมันมีโฆษณาอย่างเช่นอ่ะเฮ้ยแบบปาปิก้ารถใหม่อะไรเงี้ยออกมาหรือไม่ก็ไอแบบของอันนี้ออกมาใหม่แล้วนะไปซื้อได้ตามนี้อันนั้นคือโฆษณาแบบจริงจังซึ่งเราเหมือนคล้ายกับชัดดาวกับโฆษณาเหล่านี้ไปแล้วถูกปะเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยแบบพอเราเห็นโฆษณาแบบนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปซื้อละแต่พอเราแต่พอเทคโนโลยีหรือว่าวิถีชีวิตของคนเรามันเปลี่ยนไปเนาะมันก็จะมีโฆษณาในรูปแบบอื่นๆที่แฝงมากับโลกเรากับชีวิตของเราอย่างเช่นแบบวิดีโอต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบมาพูดนั่นพูดนี่คือคนที่เราติดตามเลยครับซึ่งแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าอะไรแต่คือเขามาพูดมาเชียร์มาแนะนำสินค้าที่ตัวเองแบบชอบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อย่างวันนั้นผมเข้าไปดูตัว iPad อะไรเงี้ยอ่ะเห็นไปดู iPad ทั้งที่ไม่ได้อยากได้นะทั้งที่ไม่อยากได้คือแบบอ่ะมันมีรีวิวป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่ผมติดตามอยู่อย่างอู๋สปินไนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าที่แรกก็แบบไม่ได้อยากได้นะ
แต่ทำไมพอดูเสร็จปุ๊บกูอยากได้เฉยว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นประเด็นที่เราต้องเจออยู่ทุกวันเนาะก็เลยวันเนี้ยอยากจะมาคุยกับน้องหมีมาชวนน้องหมีคุยแล้วกันเพราะในเชิงที่ว่าน้องหมีเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในมินิมอลลิสต์นะครับผมการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์แล้วก็เราจะอยู่ยังไงให้มี less stuff นะครับก็คือแบบมีของน้อยแต่ว่ายังชีวิตยังเติมเต็มแล้วก็มีความสุขไปเลยได้แน่วันนี้ก็จะเป็นประเด็นนี้ใช่แมนรู้สึกดีมากคือไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะคะแต่ว่ากล้าเรียกตัวเองว่าพยายามแล้วกันนะผู้พยายามที่จะเป็นมินิมอลลิสต์มาตั้งแต่ปี2012อะโดยประมาณนะก็10กว่าปีละประมาณนี้ค่ะการเป็นมินิมอลลิสต์คืออะไรมันคือแบบมันคืออะไรยังไงนะอะไรเงี้ยสำหรับ คนที่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับมินิมอลลิสต์มาก่อนทำไมน้องหมีถึงเริ่มเป็นมินิมอลลิสต์ได้โอเคก็มันต้องมีจุดเปลี่ยนใช่ไหมคนเรามีจุดเปลี่ยนก็คือว่าคืองี้ทุกท่านเด็กๆเนี่ยเราก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่แบบสมมติไปเดินในบาซ่าเด็กๆเนาะมาเที่ยวเชียงใหม่ว้าวอะไรเงี้ยเจอโคมไฟซึ่งแบบเรารู้แหละว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้ชาติในบาซ่าในบาซ่านี่อาจจะเก่าไหมนะเก่านะเป็นนิมานยุคนั้นยุคนั้นเฮ้ยคนยังเดินเต็มเลยฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะเราก็ซื้อกลับมาแล้วเราจำได้ว่าแบบสุดท้ายโคมไฟนั้นเราก็ไม่ใช้จริงแล้วก็มาแขวนของที่ระลึกนู่นนี่นั่นก็คือแบบเราไปเที่ยวไหนเราก็ต้องซื้อแบบพี่เดี๋ยวซื้อแมกเนตซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบติดบ้านนะคะก็ผ่านไปในชีวิตวัยรุ่นแบบนั้นเนาะจนกระทั่งไปเรียนต่อนี่ก็ไปเรียนต่อ5ปีนะคะก็หลายๆท่านอาจจะเคยฟังรายการแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษเนาะอยู่ไปเลย5ปีทีนี้5ปีเนี่ยย้ายหอย้ายที่พักเนี่ยจริงตอนที่จัดรายการยังจำได้แต่ตอนนี้ลืมไปแล้วแต่ย้ายไม่ต่ำกว่า8ครั้งใน5ปีซึ่งสำหรับเราอ่ะมันเยอะมากนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยอยู่หอเดิมแต่ย้ายห้องเขาก็ต้องแบบมีวันที่แบบอยู่ต้องออกไปจากห้องและหอนั้นก่อนเพื่อที่จะย้ายเข้าใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราย้ายเยอะเนาะแล้วเราก็ไม่อยากจะพึ่งใครมันเคยมีความรู้สึกว่าแบบการที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นในการย้ายหอมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ลำบากชีวิตเออชีวิตเราควรจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ 100% อ่าฮะก็เลยรู้สึกว่าพอย้ายสักหอที่1มันก็ไม่เท่าไหร่พี่สักหอ3หอ4มันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยของมันเยอะมากเลยอะแล้วมันไม่ใช่ของที่แบบจำเป็นอะนี่พูดจากใจเลยนะก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็ประจวบเหมาะพอดีเลยทุกท่านคือด้วยไอเดียมันกำลังมาอันนี้คิดเองก่อนด้วยนะเสร็จก็แบบไปมาเนี่ยมันช่วงนั้นเขากำลังดังในอังกฤษก็คือ theminimalist.com ก็คือโจชัวฟิลมิลเบิร์นกับไบรอันนิคดิมัสซึ่งดังในอังกฤษจริงนะแต่เผอิญว่าเขาเป็นคนอเมริกันแต่โอเคคอนเทนต์มันเป็นภาษาอังกฤษไงมันก็เข้าถึงหมดเนาะเขาก็เขียนบล็อกขึ้นมาก็คือ theminimalist.com นะในสมัยนั้นเราก็ไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโหมันเจ๋งมากเขาก็ถ่ายภาพแบบอพาร์ตเมนต์หรือที่อยู่อาศัยของเขามาให้ดูอะไรเงี้ยคือโจชัวฟิลมิลเบิร์นเนาะเขาก็จะเล่าเรื่องชีวิตเขาเนี่ยเราก็อินสปายว่าแบบเฮ้ยใช่เลยชีวิตที่มันตอบโจทย์แต่เราต่างจากเขาหน่อยคือโจชัวฟิลมิลเบิร์นบอกว่านางมาจากครอบครัวที่แบบนางอาจจะไม่ได้มีตังค์มากแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนางก็แบบเหมือนกับรีบเหมือนคือเรียนหนังสือไม่ได้จบมหาลัยนะตามที่เข้าใจก็ไปทำงานก่อนแล้วกลายเป็นแบบพอทำงานเร็วอะค่ะคือฝรั่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องวุฒิเนาะในบางพื้นที่ก็แบบขึ้นเป็นแบบเป็น corporate world อะคือขึ้นตำแหน่งสูงมากมีรายได้6หลักต่อปีซึ่งก็คือหมายถึงหลักแสนเหรียญขึ้นไปซึ่งสมัยนั้นถือว่าเยอะแล้วนะคือสมัยนี้อาจจะแบบเด็กฮาร์วาร์ดอาจจะแบบเออจบมาแบบแสนเหรียญอะไร starting เนาะสมัยนั้นตอนนี้อาจจะเป็น starting ใช่เยอะจริงจังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็แบบอยู่บ้านกับแฟนเขาอะไรเงี้ยบ้านก็หลังใหญ่คือรถก็แบบมี 3,000 คือมีทําไมคือมีมากกว่าคนอะแล้ววันนึงแฟนก็ทิ้งแม่ก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แล้วเขาก็เหมือนตั้งคําถามตัวเองแหละว่าแบบโอ๊ยของมันเยอะอะเราก็แบบเฮ้ยใช่เลยพี่จําได้ว่าซื้อหนังสือเข้ามาสั่งออนไลน์เนาะ Amazon อ่านเสร็จแล้วแบบนี่เป็นมินิมอลลิสต์จ้ะเริ่มต้นเลยจ้ะอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จขายต่อผ่าน Amazon แล้วแบบคนขายเลยนะก็คือซื้อหนังสือของคือเขาออกหนังสือด้วยนอกจากในบล็อกอ่ะเขามีหนังสือเราก็ซื้อหนังสือเขาออนไลน์ไงให้มันส่งมาที่บ้านแต่พอเราอ่านหนังสือเขาจบอ่ะแทนที่เราจะเก็บใช่ไหมเราก็ทำตัวเป็นมินิมอลลิสต์เลยคือเราขายหนังสือมือสองต่อเลยแล้วจำได้ว่าคนที่เขาซื้อเขาบอกว่าคือจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องส่งข้อความมาก็ได้นะคนซื้อเขาบอกว่าเขาชอบไอเดียมากเลยที่แบบเราอ่านเสร็จแล้วเราขายต่อก็ถือว่าเป็นแบบเราประสบความสำเร็จแล้วกับการแบบเป็นมินิมอลลิสต์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรีบกดรีบขายรีบส่งให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะคะพอหอหลังๆมาที่เราอยู่อ่ะ
ของก็โล่งแล้วนี่พูดจริงๆฟีลกู๊ดมากพี่คือแบบของน้อยการจัดห้องคือห้องมันเราอยู่เป็นห้องแบบคนยากจนนะคะนี่พูดตรงๆคือว่าอยู่หอนักเรียนเนี่ยมันเล็กมากเล็กจริงๆเล็กแบบที่ท่านจินตนาการไม่ถึงคือเรากางปีกออกไปได้ไม่ถึง2คนน่ะก็คือประมาณคนครึ่งถ้ากางแขนของเราออกไปอะไรเงี้ยนี่คือความกว้างของห้องเนาะแล้วเราก็แบบว่าห้องมันก็เริ่มอ่ะของเริ่มอยู่ตัวแล้วเรากลับจากอังกฤษมาไทยเนี่ยคนอื่นเขาจะขนแบบนู่นนี่นั่นบางทีขนลงเรือมาด้วยอะไรอย่างงี้เนาะไม่มีเลยค่ะกระเป๋าใบเดียวกลับบ้านรู้สึกผิดมากแล้วก็กลับมาก็แบบทิ้งของทุกอย่างในห้องนอนตัวเองที่มันเคยอยู่กับห้องเรา5ปีเงี้ยพี่ก็ชีวิตก็คือเริ่มต้นการเป็นแบบมินิมอลลิสต์แบบนั้นแล้วหลังนั้นเราก็พอกลับมาสักพักใหญ่ๆเนาะสักปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยเราก็เริ่มจัดรายการThe Minimalist Diary เพื่อเผยแพร่เรื่องที่เราชอบเนี่ยประมาณนี้ค่ะโอเคก็แสดงว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งเนาะหลังจากนั้นแล้วคือตอนที่เริ่มทำจริงๆอ่ะถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีจุดที่แบบว่าอันนี้ไหมอ่ะจุดที่แบบคิดถึงไหมคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆตอนที่มีของเยอะอะไรเงี้ยมีไหมหูไม่เลยแต่ว่ามันมีความอ่ะกิเลสคนเนี่ยมันมีอันนี้กิเลสต้องเสริมทุกท่านก่อนนะว่าคือนิยามก่อนว่ามินิมอลลิสต์เนี่ยคือพูดตามตรงค่ะในด้านสังคมศาสตร์ละกันมันจะต่างจากวิทยาศาสตร์หมายว่าคุณวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามจะพิสูจน์ความจริงใช่ไหมสังคมศาสตร์เนี่ยบางทีเราความสัมพันธ์ของคนหรือความคิดหรือแม้กระทั่งจิตวิทยาเนี่ยนะสำหรับตัวข้าพเจ้ากับน้องหมีเองเนี่ยก็มองว่าความจริงคืออะไรนี่เราไม่รู้นะแต่แน่ๆคือเราใช้วาทกรรมในการบอกให้คนเชื่อเราอะนี่นึกออกไหมคะคำว่า soft power มาจากอาจารย์ professor joseph nye อะมันไม่มีอยู่จริงหรอก soft power มันเป็นคำที่คนคิดขึ้นมาไงแต่ว่าพอพูดมากๆเข้าโอ้แบบเป็นอาจารย์ที่ harvard kennedy school เป็นดีนมาก่อนโอ้มันดูน่าเชื่อถือคนก็แบบอ้างอิงไปเยอะจนกระทั่งประเทศไทยก็ยังใช้คำว่า soft power ใช่ไหมไอ้คำว่า minimalist ก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าพี่สมบูรณ์ถามว่านิยามมันคืออะไรจริงๆมันไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่คนคิดเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอานิยามของผู้ชนะละกันหรืออย่างแบบโจชัวฟิลมิเบิร์นไรอันนี่คือดีมาซึ่งเรามองว่าเป็น2คนแรกๆในของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงเรื่องนี้นะนิยามมันก็คือว่า1คือคุณมีสิ่งของในบ้านจะกี่ชิ้นก็ได้นะมันไม่ได้มีบอกว่าต้องแค่100ชิ้นอะไรเงี้ยจะมีกี่ชิ้นก็ได้แต่ว่าทุกชิ้นที่คุณมีอ่ะคุณต้องใช้มันนะมันไม่ได้มีเป็นเอ็กซ์ตร้าต้องใช้คำนี้ไม่ได้มีเป็นเอ็กซ์ตร้าทุกชิ้นในบ้านต้องมีเพอร์เพสของมันถูกต้องถูกต้องต้องมีเป้าหมายในการใช้งานว่านี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ฉันใช้งานคุณจะมีแท็บเล็ต10อันก็ได้แต่ว่าคุณต้องใช้แท็บเล็ต10อันเนี่ยมีประโยชน์อะไรสักอย่างนึงถูกไหมอันนี้ก็คือมินิมอลลิสต์ได้ปะโอ้นี่เวอร์ไปพี่ไม่ไออันนี้เวอร์ไปอ่ะประเด็นเราเนี่ย ประเด็นเราคืออย่างงี้แท็บเล็ตเนี่ยเขาต้องบอกว่าคุณมีกี่มืออ่ะแต่เดี๋ยวมันจะไปถามคำอื่นนะว่าเช่นรองเท้าแต่รองเท้ามันอาจจะ serve different purpose ในบางงานถูกไหมเราอาจจะจำเป็นต้องมีรองเท้าที่ออกงานถ้าเราต้องออกงานอยู่แล้วในทุกปีพี่พอนึกออกเนาะหรือเราต้องไปเดินชายหาดอยู่บ้างก็ต้องควรจะมีรองเท้าแตะเพื่อเอาไปตัดหญ้าหรือตัดอ้อยอะไรแถวบ้านว่าไปไอ้ตรงเนี้ยโอเคแต่พอแท็บเล็ตเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไป serve purpose อื่นเนี่ยแล้วเรามีอยู่สองมือคำถามคือเราจะมีเผื่อไว้หลายอันทำไมนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆแต่ทีนี้มันจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงกับของที่มีโดยไม่ได้มีเอาง่ายๆเราจำเป็นอาจจะต้องจำเป็นในบ้านต้องมีกรรไกรไว้ตัดเล็บสมมติกรรไกรตัดเล็บสมมติเมื่อก่อนมันต้องเป็นน่ะยังไงคนมันต้องตัดเล็บเนาะแต่สมมติถ้าเราไปซื้อรูปวาดมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นต้องมีพี่นึกออกเนาะมันไม่จำเป็นอะรูปวาดที่ไปแปะฝาผนังบ้านอะไรเงี้ยเพื่อความโอเคโอเคแต่เชื่อไหมว่าโจชูฟิลมันเป็นไออย่างรูปภาพมันจะเป็นเหมือนคล้ายกับเขาเรียกว่าไงดีอะเพลชเชอร์ป่ะใช่ไหมใช่เป็นเพลชเชอร์เป็นความสุขทางใจเป็นความสุขเป็นสิ่งเอ็กซ์ตร้าแต่เชื่อไหมว่าโจชูฟิลมิเบอร์เนี่ยเขามีนะมีสิ่งที่เรียกว่าของตกแต่งเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเซิร์ฟเพอร์เพสว่าดูแล้วชอบมันน่ะก็คงจะเป็นเหมือนมาริเอะคอนโดนิดนึงแต่ส่วนตัวไม่ได้มองว่าสปาร์คจอยไหมสปาร์คจอยไหมแต่น้องหมีไม่ได้มองว่าเขาอะเป็นมินิมอลลิสต์นะมาริเอะคอนโดหมายถึงใครมาริเอะคอนโดหรอไม่ได้รู้สึกว่านางเป็นมินิมอลลิสต์แต่ว่านางเชื่อมโยงแล้วกันใช้คำนี้เ
พราะว่าเราอาจจะสปาร์กจอยเยอะไงมันก็เยอะเกินนะสมมติพี่นึกออกไหมแต่ว่าโอเคของในบ้านเต็มบ้านทุกชิ้นก็สปาร์กจอยหมดเลยเลยก็จอยหมดก็ไม่ได้ทิ้งนะก็คือแบบโอ้อันนี้ก็แบบอันนี้ก็มีความทรงจำดีๆอันนี้ก็มีความทรงจำดีๆอะไรเงี้ยของในบ้านก็เต็มไปหมดเลยจะดีอะไรเยอะแยะซึ่งแบบว่าเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าแบบของคือมันอาจจะตอบยากแต่ว่าถ้าของชิ้นนั้นแบบคุณดูมันเพลินตาตลอดเนี่ยมันก็โอเคก็ถือว่าคุณก็ยังนับว่าตัวเองเป็นมินิมอลลิสต์เพราะมินิมอลลิสต์หลายคนเนี่ยมีของตกแต่งบ้านนะแต่โจทย์เนี้ยมันยากสำหรับเราเว้ยเพราะว่าถึงจุดไหนที่อยู่จะเกินเลยพี่นึกออกไหมแล้วเรากลายเป็นมนุษย์สปาร์กจอยแทนคือเป็นมนุษย์ที่วนเวียนอะแต่ว่าแบบเอ้ยจริงๆบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยมันมีคำถามเพราะนั้นถ้าถามว่าตัวเองเนี่ยนะตัวน้องหมีเองเนี่ยแบบว่ามีสิ่งที่เราแบบไม่จำเป็นต้องมีแล้วมีแต่เราชอบมันมีไหมมีคืออย่างบางอันเนี่ยเราชอบพวกอะไรที่มันหอมหอมบางช่วงอ่ะคือปกติเนี่ยเวลาได้ของมีหลังๆเนี่ยเขาก็จะแบบอ่ะผมวันปีใหม่เขาก็แจกของใช่ไหมคะเราจะกระจายต่อให้เด็กทันทีคือไม่เก็บอ่ะหรือเก็บไว้สักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะแบบอ่ะช่วงนี้ซีซั่นแล้วมาแล้วคริสต์มาสอ่ะแจกเด็กต่ออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไอ้เครื่องหอมเนี่ยเราเก็บแพงที่มีไฟแช็กแชะดมอยู่ในห้องทำงานมีความสุขกับทุกคนอื่นนะเพราะเขาบอกเหม็นเข้ามาแล้วเหม็นบางคนไม่ชอบ แต่เนี้ยมันคือ pleasure ของเราแต่มินิมอลลิสต์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงอันนี้ลืมชื่อไปแล้วเป็นหลังๆมีเขาเรียกว่าแบบกูรูด้านมินิมอลลิสต์เยอะมากนะดูใน YouTube ผู้หญิงท่านนี้บอกว่าสิ่งที่ฉันเลิกซื้อตั้งแต่ฉันเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยคือเทียนพวกเนี้ยเทียนหอมเพราะฉันรู้สึกว่าคุณจะต้องจุดไฟเผาให้กลิ่นมันหอมเนาะมันเหมือนจุดไฟเผาเงินนางก็มีคอนเซปต์ความคิดของนางแบบนี้ไงแต่สำหรับเราจะแบบโอ้แบบที่สิกลิ่นหอมเนี่ยแต่ก่อนอ่านงานวิทยาศาสตร์เขาบอกความเชื่อคือกลิ่นเนี่ยมันสมมติกลิ่นดมกลิ่นส้มมันก่อให้เกิดความรู้สึกแอคทีฟตอนนั้นเรียนปริญญาเอกไม่ได้เว้ยต้องแอคทีฟเว้ยแม้กระทั่งห้องนอนก็ดมพี่ดูค่ะซื้อมูจิเครื่องพ่นอโรมาของมันอะของผมก็มีนะที่อันนี้ของผมก็มีแต่ว่าต้องบอกว่าต้องมีให้จบก่อนเดี๋ยวผมเล่าเรื่องดิฟฟิวเซอร์ของตัวเองให้ฟังต้องมีจบก่อนก็ถือว่าประมาณนี้ทุกท่านคือจะบอกว่างี้ว่า1มันไม่ได้มีนิยามที่ตายตัวแต่ของเนี่ยมันจะต้องเซิร์ฟเพอร์เพสแต่ตัวเองอ่ะเพิ่มเติมเองว่าบางอันมันเหลื่อมว่าแบบเฮ้ยอยู่จะสปาร์กจอยแล้วมั้งจุดเนี้ยแบบสมมติรูปภาพมีสักแบบรูปติดบ้านสัก100อันน่ะมันก็ความรู้สึกแล้วว่ามันส่วนตัวนะเกินเยอะไปนิดนึงโอเคงั้นก็แสดงว่าอะไรก็ตามที่เราจะซื้อหรือว่าเราจะอยากได้ก็ตามใช่ไหมเราก็จะถามตัวเองก่อนเสมอว่าอันนี้มันมี purpose ของมันหรือเปล่าหรือว่ามันมีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและมัน serve purpose เดียวกันได้ไหมหรืออย่างนี้ไหมมีอยู่แล้วเรา serve purpose เดียวกันเช่นอย่างเช่นว่าอ่ะผมแบบมีแท็บเล็ตอันนึงก็ได้เราพูดถึงแท็บเล็ตละเราบอกว่าอ่ะผมมีแท็บเล็ต10นิ้วอันนึงแล้วผมไปเห็นแท็บเล็ต11นิ้วก็คือแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบแต่ว่าไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมมี10นิ้วละผมไปเห็นแท็บเล็ต11นิ้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันน่าจะอ่านหนังสือได้ดีกว่านี้หรือว่าเขียนงานได้ดีกว่านี้คือถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นน้องหมีนะในมุมมินิมอลลิสต์เรานะเนี่ยคือแบบอยากได้อันนี้คือแบบเราจะพยายามหาเข้าใจเราจะพยายามหาเหตุผลของให้ตัวเองละว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าจะมีหน้าจอใหญ่อีก1นิ้วเนี่ยฉันจะแบบทีมงานให้ซุปเปอร์โปรดักทีฟมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเราจะพยายามจะหาเหตุผลให้ตัวเองละหรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในตลาดมันสามารถที่จะเซิร์ฟเพอร์เพสของเราได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเราจะทำอย่างนี้เราจะสู้กับความต้องการข้างในของเรายังไงดีคือส่วนตัวถ้าเกิดวิกฤตการแบบนี้นะคะคือจริงๆตัวเองจะไม่เป็นนะแต่ว่าถ้าพี่โสพลเล่ามาขนาดเนี้ย10แล้วเป็น11เนาะเราจะ10ทิ้งอ๋อโอเคแล้วซื้อ11แต่ว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าคือถ้าคุณเป็นมินิมอลลิสต์อ่ะคุณสำหรับเอาวงเล็บน้องหมีนะเป็นเวอร์ชั่นน้องหมีคืออยู่ก็ควรจะใช้เพื่อจังหวะมันจะพังแล้วค่อยซื้อใหม่แต่ว่าถามว่ามินิมอลลิสต์เองณมุมหนึ่งก็คุณก็จะซื้อ for pleasure ก็ได้ไงแล้วคุณก็เอาอันไอ้10นิ้วอ่ะขายไปหรือบริจาคคุณก็ยังนับว่าเป็นมินิมอลลิสต์แต่เผอิญว่าคุณต้องรวยนั่นเองอ่ะถูกไหมคุณต้องมีตังค์หน่อยนะแบบนั้นอ่ะโอเค
แสดงว่ามินิมอลลิสก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นคนจนนะครับคุณมินิมอลลิสก็เป็นคนรวยโอได้้เนาะแค่เอเขาอใชเข่าไหมแซะเลยนะเขามีถ้าพี่เขียนใช่ไหมพี่ต้องเห็นแหละว่ามันมีคอนเทนต์ที่แซะเลยนี่พูดแบบคำขออนุญาตท่านผู้ฟังพูดคำว่าแซะคือแซะเลยว่าเฮ้ยยูจะเป็นมินิมอลลิสต์ได้เนี่ยแบบว่ายูมันต้องรวยอ่ะเพราะว่าคนจนเนี่ยเขาไม่แบบไอ้คำว่ามินิมอลลิสต์เนี่ยคือเขาต้องมินิมอลลิสต์ด้วยความจําเป็นไอ้พวกคนรวยเนี่ยแบบยูแบบดัดจริตเอาว่ามันก็มีจริงจริงอันนี้กลุ่มหนึ่งเห็นอีกกลุ่มเห็นภาพเห็นภาพอีกกลุ่มเจ๊แขกคำปากาซึ่งเราก็ได้ไอเดียว่าเออเขาก็คิดอย่างนี้ได้เนาะเจ๊แขกบอกเฮ้ยไอ้พวกมินิมอลลิสต์หรอถ้าจะถูกวิพากษ์ก็คือแบบคือกลุ่มแรกไปแล้วนะดัดจริตเนาะแบบเฮ้ยคนรวยแล้วมาทําตัวมินิมอลลิสต์แบบอันที่สองคือโอ้ยกลุ่มนี้เหรอโอ้โหมันต่อต้านโลกไอ้พวกต้านทุนนิยมแล้วของก็ผลิตมาใครก็จะขายได้เศรษฐกิจฝืดพอดีมีพวกบ้านี้อยู่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่อา่ะโอเคก็มีเหมือนกันก็คือเราต้องบอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านทุนนิยมแต่ถูกต้องเราเลือกในสิ่งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมาะสมแล้วก็สิ่งที่แบบเซิร์ฟเพอร์โพสของเราจริงฮๆะอันไหนที่มันเกินกว่านั้นเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีเพราะว่ามันรู้สึกเป็นภาระที่เราต้องมารับผิดชอบแล้วก็ดูแลเพิ่มเติมในชีวิตแล้วก็มากังวลกับมันอีกอย่างเช่นว่าอันนี้กลับมาแท็บเล็ตอีกแล้วกลับมาแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเช่นว่าผมมีแท็บเล็ต2 อันใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราใช้กี่อันวะถูกไหมเออสุดท้ายแล้วเราก็ใช้แค่อันเดียววะเออสุดท้ายแล้วเราก็แบบเออสุดท้ายแล้วกูก็ต้องใช้อันเดียวอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งเอาไว้ทําอะไรอ่ะไว้นั่งเฉยๆอะไรเงี้ยเราแบบมันก็มีประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นหลักการเดียวกันกับเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราจะซื้อของหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากได้หรือว่าสิ่งที่จําเป็นฮะวอนกับนีดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดทั้งอาทิตย์เลยผมรู้สึกว่าเออเวลาเราจะซื้อของหรือว่าเราอยากจะได้อะไรเงี้ยครับ12 12 11 11อะไรก็ตามอ่ะเราจะเห็นของที่อยากได้ให้มันลดราคาของลดราคาไม่จําเป็นที่คุณจะต้องซื้อนะถูกปะจริงของลดราคาของเซลล์อะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าไหนคือสิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็สิ่งที่คุณต้องการถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้อะเพียงแค่อยากได้จริงๆอะมันอาจจะไม่มันไม่อาจจะยังมันอาจจะไม่ได้จําเป็นก็ได้นะเพราะว่าเงินตรงนั้นอะคุณสามารถที่จะไปใช้อย่างอื่นหรือว่าเก็บออมเพื่อที่จะไปสําหรับอนาคตได้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นกว่านะครับแบบไม่สบายขึ้นมา emergency fund อะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนมักจะลืมไงคนมักจะมองที่แบบเฮ้ยเนี่ยมันลดราคาอยู่เนี่ยเก็บซื้อมาไว้ก่อนเนี่ยมันกู๊ดดีลมากเลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช้เข้าไปขายทีหลังไม่ใช้เข้าไปขายทีหลังเนี่ยมันเป็นคําที่เป็นคําอ้างที่แบบถูกใช้บ่อยมากและเออคนก็จะใช้คําอ้างเนี่ยมาแบบมาซื้อของอ่ะโดยที่แบบได้ของที่ไม่จําเป็นมาหรือไม่ก็แบบเฮ้ยเนี่ยมันผ่อน0% 10 เดือนเนี่ยอะไรเงี้ยคือแล้วเราก็จะรู้สึกว่ายังไงวะแล้วผ่อน0% 10 เดือนแล้วยังไงอ่ะคุณต้องซื้อหรอแล้วผ่อน0% 10 เดือนแล้วมึงไม่ต้องจ่ายหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกวะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นประเด็นที่หลายคนพยายามมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันมองผิดไปอ่ะกับการที่เออเราอยากจะได้หรือว่าเราอยากจะมีอะไรเงี้ยครับก็นี่แหละอ่ะสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ในตัวเองเนาะในมุมของตัวเองผมก็กลับมาถามตัวเองเยอะเหมือนกันคือหลังๆมาขายของไปเยอะมากดีขายของแบบเออขายของที่ไม่ได้ใช้ไปเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าอันไหนก็ตามที่แบบมันทิ้งได้หรือว่าบริจาคได้อย่างเงี้ยก็จะพยายามบริจาคยกเว้นหนังสือนะมีอย่างเดียวที่แบบไม่ยอมบริจาคคือน้องหมีคือแบบอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่หนังสือที่ผมให้น้องหมีไปนั่นคือชุดนึงเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมาผมก็มีหนังสือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตอนนี้มาอีกชุดนึงละใหญ่ใหญ่มากแต่ว่าก็จะเป็นชุดที่แบบรู้สึกว่าคัดแล้วคือก่อนหน้าเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเวลาเราซื้อหนังสืออ่ะผมจะซื้อมาก่อนแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยมีเวลาอ่านก็อ่านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆมาจะซื้อหนังสือที่คิดว่าน่าจะอ่านจริงๆแหละอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะอ่านจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันแพงหรือว่าอะไรนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าหนังสือที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้อ่านอ่ะคนอื่นเขาก็มีโอกาสที่จะได้อ่านมากกว่าเรารู้สึกว่าแบบก็ให้เขาอ่านไปดีกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบจะมาอยู่ที่เรามากองที่เราอะไรเงี้ยหลังๆมันก็จะรู้สึกแบบนี้มากกว่าแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีบุ๊กมากขึ้นโอเคใช่เปลี่ยนเป็นอีบุ๊กมากขึ้นด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบ
บ้านเองก็จะไม่รกอันนี้ไม่รู้นะคิดว่าเราจะเริ่มแบบนั่นไปหรือเปล่าในการเป็นมินิมอลลิสต์มากขึ้นเรื่อยๆของตัวเองด้วยคือจริงๆมันไม่มีอันนี้ก็พูดยากนะพี่ว่ามันอะไรผิดอะไรถูกเนาะเพราะว่ามันจะเดือดร้อนใครไหมเราก็ไม่แน่ใจนะคือการเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยมันบริโภคน้อยลงมันจะมีกลุ่มรักโลกคือกลุ่มหนึ่งที่กลายเป็นมินิมอลลิสต์เนาะก็คือบริโภคน้อยไม่ซื้อของแบบของเสียก็เลือกที่จะซ่อมก่อนอะไรแบบเนี้ยอย่างกรณีพี่ก็ดีนะคะก็เลยก็ดีที่ซื้อเป็นอีบุ๊กแต่สำหรับเรานะมีคนถามวันนั้นดีมากคือขึ้นไปบรรยายอันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโทษนะอยู่แล้วที่อยู่บอกว่าเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยแล้วมันรวมถึงการที่เราทำอะไรออนไลน์ด้วยไหมยกตัวอย่างเช่นนางบอกว่านางเป็นเหมือนกับถ่ายภาพเนาะช่างภาพไปเป็นฝรั่งนะมาถามอะแล้วเขาก็มีรูปเต็มไปหมดเลยรวมทั้งรูปที่คือเขาสมมติเขาเกษียณแล้วเนี่ยรูปบางอันที่ยังสมัยที่ทำงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการงานไม่ใช่รูปที่เป็นรูปตัวเขาอะยังอยู่ในไฟล์อย่างเงี้ยเขาแบบเป็นมินิมอลลิสต์ไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ไปไกลถึงขั้นว่าพี่นึกออกไหมเป็นเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วว่ามันขนาดไหนอะคุณถึงจะเป็นมินิมอลลิสต์คือคุณอาจจะแบบไม่มีของเลยก็ได้ออฟไลน์อ่ะแต่ออนไลน์นี่คลาวคุณนี่แน่นเอียดไปด้วยแบบของเต็มเลยใช่ไหมเออเป็นดิจิตอลไลฟ์ที่แบบแทนภาระอีกจริงแล้วเหมือนกับสมมติอีบุ๊กเนี่ยเราก็เอางี้ง่ายๆนะคอนเซ็ปต์ตัวเองคือยืนยันว่าเหมือนเดิมยูจะซื้ออีบุ๊กเพราะเขาไม่ได้จำกัดใช่ไหมพี่มีเงินเยอะพี่3,000 บาทพี่ก็ซื้อไปประมาณล้านเล่มสมมติไม่ถึงแสนเล่มแต่ว่าคำถามคือได้อ่านหมดไหมอ่ะมันก็เอาแค่นี้มาละกันนะแบบเบื้องต้นง่ายๆคือซื้อแล้วต้องอ่านแค่นั้นเองเซิร์ฟเพอร์เพสเนี่ยของการเป็นมินิมอลิสต์รวมทั้งเวอร์ชันแบบพวกฟังก์ชันออนไลน์ไฟล์ที่คุณมีออนไลน์น้องต่อให้ซื้อคลาวด์ถ้าจำเป็นไม่เป็นไรไอซื้อพวกเมมทั้งหลายเอาไว้เก็บอ่ะแต่คำถามคือรูปที่มีหรือไฟล์ที่มีเนี่ยบางทีเซฟมา5 ปีที่แล้วมันยังจำเป็นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่าคิดต่อเนื่องไปก็นั่นแหละแล้วถ้าสมมติว่าอยากให้น้องหมีแชร์แล้วกันว่าวิธีการที่น้องหมีลดกิเลสของตัวเองลงได้ของสำหรับตัวเองเนาะที่ใช้แล้วได้ผลหนึ่งนะคะก็ให้ผู้ฟังลองผู้ฟังลองดูแล้วมันมีหลายวิธีคือตัวเองจะเป็นคนจดบัญชีทุกบาทเป็น10 ปีแล้วเพราะนั้นถ้าสมุดบัญชีหายเนี่ยเศร้ากว่าแล็ปท็อปตรงๆไม่จดออนไลน์ด้วยนะจดแบบจดบุ๊กจดบุ๊กแต่ว่าพอเป็นมินิมอลิสต์บุ๊กหนึ่งสมุดโน้ตเล่มหนึ่งคนอาจจะใช้แป๊บเดียวหมดเราใช้เล่มหนึ่ง4 ปีก็มี3 ปีก็มีก็คือเป็นมินิมอลิสต์แม้กระทั่งการใช้หนังสือคือใช้เต็มทุกหน้ากระดาษนะต้องใช้คำนี้แน่นเอียดนะคะซึ่งมันจะทำแล้วเราจัดออร์แกไนซ์เราจะเร็วเราจะรู้ว่าปีนี้ใช้เงินเท่าไหร่เราจะมีแบบการเขียนโน้ตไว้ก็พอเขียนบัญชีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราจ่ายน้อยลงนะแต่มันรู้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วจากบัญชีเล่มเนี่ยค่ะเราก็จะไปแยกว่าปีนึงเราซื้อของกี่ชิ้นแล้วก็ทำสถิติไว้ในแต่ละปีซึ่งของเนี่ยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับท่านนะว่าท่านจะจดแบบไหนของน้องหมีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจริงๆอยากจดถ้าเอาจริงๆนะควรจะจดของที่ซื้อมาแล้วไม่หมดไปถ้าของซื้อมาแล้วหมดไปแล้วจดเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยแต่ส่วนตัวเราจดนะเช่นตัวเองอะซื้อหลอดไฟพี่ซึ่งหลายคนคงไม่จดอะเราก็จะจดว่านี่คือของที่เราซื้อ1 ชิ้นทางที่หลอดไฟยังไงก็ต้องละเอียดมากละเอียดก็แบบซื้อปากกาอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือจริงๆพูดกลางๆมันคือของที่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวจะหมดเนาะแต่เราก็จะจดมันทำให้รู้ว่าเราพอมีสถิติหลายปีเข้าอ่ะเราไม่อยากเบรกสถิติอ่ะนี่พูดตรงๆแต่มันจะทำให้เรารู้เลยว่าเสื้อผ้าล่าสุดเนี่ยเราซื้อมาเมื่อกี่ปีแล้วรองเท้าปีหนึ่งเราใช้กี่คู่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือไอ้มุมละเอียดเนี่ยมันทำให้เราเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกเองแหละว่าแบบเราอยากใช้เท่าเนี้ยอะไรแบบเนี้ยหรือการที่ซื้อจำนวนของกี่ชิ้นมันทำให้เห็นว่าโหแบบเยอะแฮะมันมีช่วงที่ทนไม่ได้อย่างที่พี่โสพลว่าอยากช้อปปิ้งมีเป็นโรคจิตแค่อยากใช้เงินคือไม่ได้อยากแบบซื้อของจุกจิกด้วยนะอยากใช้เงินช้อปปิ้งไม่อยากใช้เงินนี่มันมาจากอารมณ์เรื่องน้องมีไอ compulsive ไอ้นั่นนะแบบ spending อ่ะเป็นไปได้มีอาการอารมณ์เสียมั่งเครียดมากอะไรเงี้ยครับเครียดบ้างอารมณ์เสียเฮ้ยเนี่ยจริงๆนะคือแบบคนเครียดคนอารมณ์เสียหรือว่าแฮปปี้ก็ได้
ทุกอย่างอะทุกอย่างเลยอารมณ์อารมณ์เนี่ยเป็นตัวแปรในการที่จะ spending ได้ง่ายมากๆจริงๆพอแต่อันรนูี้้วไ่ปาศเึปก็ษนามาแล้วพอรู้ว่าเป็นปุ๊บลูกท่านสิ่งที่มินิมอลลิสอย่างเดียนทำคือเข้าช้อปปี้แล้วก็ซื้อของที่ต้องใช้เช่นพอเป็นอาการเป็นปุ๊บ11เนี่ย12จะเป็นแปลกมากเป็นทุกช่วงเนี้ย99ซื้อเลยสบู่ 3.5 ลิตรใช้อยู่แล้วไงพี่นึกออกไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อมาเยอะซึ่งเราใช้หมดเกลี้ยงจริงๆทุกอันนะสบู่แชมพูเดี๋ยวนี้ซื้อแต่ 3.5 ลิตรแล้วเติมขวดเอาเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะแบบบ้านเริ่มรกเว้ยพี่แล้วก็จะเริ่มแบบเดือนหน้าไม่เอาแล้วของฉันยังเต็มอยู่เลยซันไลฉันยังซื้อมาแบบเติมได้อีกหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าที่สุดแล้วพอซื้อมาแล้วมันต้องใช้มันยังอยู่ในเครือข่ายที่ต้องใช้แต่ว่าลดอาการความบ้าได้อย่างที่พี่ว่าความเครียดที่จะช้อปปิ้งก็คือช้อปแหละแต่ว่าเป็นช้อปไม่ได้เป็นซื้อของแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเข้าบ้านแต่เป็นของใช้ก็แนะนำก็คือจะใช้เงินได้แต่ว่าก็ใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็นเลยใหจ้มันจริบงไปจะได้แบบรู้สึกว่าจบไปใช้เงินละฉันมีความสุขเรมีัยนบร้อรยู้สึกดีมันรู้สึกดีพี่จริงๆว่าแบบได้ใช้ละสบายใจอะไรเงี้ยใช่เป็นจริงๆนะเป็นจริงๆบอกได้เลยว่าคนที่ใช้เงินแล้วจะมีจะมีสารฮอร์โมนเนาะหลั่งโอ้ออกโหมาครับผมแย่นะคะแย่เลยพูดแล้วก็โดเคปราียมดีนเลยมีโดปามีนมีโดปามีนหลั่งจริงๆเป็นมีโดปามีนหลั่งออกมาครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันถึงแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราซื้อของเราถึงมีความสุขไงแม่ชนัอ่นบสิตรงท่านเนาะใช่ตายแล้วมาจบด้วยประเด็นนี้ไม่ดีเลยสำหรับมินิมอลลิสต์นะคะท่านต้องคิดหลาย ใช่แต่ว่าก็นั่นแหละครับก็คืออยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนเรื่องการนี้เนาะเรื่องการ spending ต่างๆนะช่วงยิ่งใกล้สิ้นปีด้วยเดี๋ยวอันนี้เทปนี้น่าจะออกก่อน12/12นะครับเพราะว่าใครฟังแล้วก็จะอาจจะรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติอันไหนที่ไม่จำเป็นเนาะก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเซลล์อะไรก็ตามนะครับใช่นะอีกอันที่จะแนะคือของถูกท่านก็อย่าซื้อถูกมากๆจจรินงน่ากลัวจริงจริงจรไิมง่ไดอ้ันนดี้ีน่ากลัวเนาะอันนี้น่ากลัวใช่ครับคือเอาน้องหมีก่อนเอาน้องประเด็นน้องหมีก่อนผมรู้สึกว่าผมมีประเด็นของถูกเหมือนกันคือเคยจะต้องซื้อพอยเตอร์เป็นอาจารย์มันต้องใช้ค่ะบางทีไปบรรยายหลายที่เขาไม่มีให้ไอเราก็นี่เลย12/12หุ้ย189 บาท2 ครั้งเจ๊งเป็นไงล่ะเรียบร้อยเพราะนั้นบอกท่านซื้อของดีไปเลยแล้วใช้นานจบมินิมอลลิสต์เลใชย่จะถคูรกับบอกด้วยราคานะคะโอเคใช่ครับผมก็คิดเหมือนกันในมุมมองอาจจะไม่ได้มีมินิมอลลิสต์นะแต่ผมรู้สึกว่าของอะไรก็ตามที่มันถูกเกินไปอ่ะมันมักจะไม่ใช่ของดีไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะไม่ได้บอกว่าของถูกแล้วดีมันไม่มีนะเพียงแต่ว่ามันหายากมึงอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบมึงเข้าช้อปปี้ไปแล้วก็108199อะไรเงี้ยเขาแบบโอ้แบบเป็นเสื้อที่ดีมากๆเลยซักไป100 รอบแล้วมันก็ยังแบบไม่ยืดไม่ยานอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันคือคุณต้องเข้าใจว่าสินค้าอะไรก็ตามที่แบบราคามันถูกอ่ะมันก็เพราะมันทํามาด้วยอาจจะทํามาด้วยแมทเทเรียลหรือมันถูกหรือว่าอะไรก็ตามที่มันถูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันก็จะตามมาด้วยไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อไม่ได้นะเพียงแต่ว่าของที่ซื้อมาครับของที่ถูกอ่ะต้องระวังอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแบบแกดเจ็ตอะไรก็ตามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยยิ่งอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งแบบยิ่งหลายเลยอ่ะซื้อมาใช้ครั้งเดียวแล้วก็เรียบร้อยก็เจ๊งก็มีเยอะแยะนะครับนั่นนะคะทุกท่านจงระวเัรงาเเอจ็าบมไวา้เยอะเราเจ็บมาเยอะเราเจ็บมาเยอะนี่นะคะก็แม่ EP นี้สังเกตทุกท่านเมาส์นานเลยเพราะว่าแบบเป็นเรื่องที่มี passion ทำเสียงโอเคนะคะทุกท่านก็วันนี้ก็ขอบคุณมากก็คร่าวๆนะสำหรับท่านที่เริ่มต้นหรืออยากจะเป็นมินิมอลลิสต์ว่าแบบฟังเราแล้วก็อาจจะอินหรือว่าอาจจะแบบต่อต้านไปเลยก็ได้นะ EP นี้พูดตรงไม่หรอกก็เราอยากจะให้ทุกคนแบบซื้อของตาม purpose นะตามเป้าหมายของตัวเองนะครับนะคะก็ไม่รักกระเป๋าเงินสมมติรวยแล้วไม่เป็นไรท่านรักโลกก็ยังดีนี่ไม่สร้คารงับขผยมะเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่ฟังเราเมาส์แตกจริงวันนี้จนจบรายการแล้วก็ในโอกาสหน้าเราจะพาท่านไปพบกับอะไรนะก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ